กระทรวงแรงงานได้เปิดเผยถึงแรงงานข้ามชาติเข้าถึงสิทธิประกันสังคมคุ้มครองเท่าเทียมนะครับปัจจุบันก็มีผู้ประกันตนต,นต่างชาติอยู่ที่ประมาณ1.430,000คนนะครับโดยเป็นกลุ่มประเทศกรัรมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามมากถึง1.310,000านนคนครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวการ รับรองปฏิญญาร่วมแรงงานว่าด้วยการเคลื่อนย้ายสิทธิ์ประกันสังคมแรงงานข้ามชาติในกลุ่มประเทศ CLMV CLMTV กัมพูชาลาวพมา่าเวียดนามแล้วก็ไทยนะครับถึงประเด็นการเคลื่อนย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติทั้งแรงงานที่เดินทางออกจากประเทศต้นทางและแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศปลายทาง อาจจะส่งผลให้แรงงานขาดการเข้าถึงการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมเนื่องจากข้อจํากัดที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศประเทศไทยโดยกระทรวงแรงงานได้ให้ความคุ้มครองด้านการประกันสังคมสําหรับแรงงานข้ามชาติทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศอย่างเช่นในเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมานะครับประเทศไทยได้ให้วัคซีนแก่แรงงานข้ามชาติทุกคนและการคุ้มครองที่เท่าเทียมกัน ปัจจุบันมีผู้ประกันตนข้ามชาติ1 4 3 0 0 0้คนซึ่งส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศ CLMV จำนวน1,310,000คนนะครับสำหรับการดำเนินงานของไทยเพื่อรับรองปฏิญญาระหว่างประเทศจำเป็นต้องนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบก่อนซึ่งหากเราได้ร่วมพิจารณาร่างปฎิญญาอย่างถี่ถ้วนเรียบร้อยแล้วก็จะผลักดันร่างปฏิญญาฉบับนี้อย่างเต็มที่นะครับ ขณะที่ทางคุณภายโรธโชติกาสถียรประหลัดกระทรวงแรงงานแสดงเห็นความเห็นนะครับว่าการแสดงเจตจำนงร่วมกันของรัฐมนตรีแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMTV ก็จะเป็นก้าวสำคัญที่จะหาแนวทางความเป็นไปได้สำหรับความร่วมมือและการประสานงานด้านการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติระหว่างกันต่อไปนั่นเองนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ